วันนี้จะผัดบวบใส่ไข่นะทุกคนยุคข้าวยากหมากแพงมีอะไรก็กินกินเข้าไปกินง่ายๆแล้วจะเติมน้ำลงไปหน่อยจะได้มีน้ำขึ้นแล้วก็ใส่เกลือถ้าผัดเกลือต้องตักนิดหน่อยตักระวังกลัวมันเค็มเหมือนเดิมน้ำปลาซอสพวกนี้เพิ่มกลิ่นชูรสให้มันหอมแล้วก็ใส่ผงวิเศษยายใส่เกลือใส่น้ำปลาใส่ซอสแล้วก็ใส่ผงปรุงรสนะผงวิเศษใส่ผงวิเศษลงไปผักก็เริ่มจะสุกแล้วพอแล้วเดี๋ยวใส่ไข่สุกแค่นี้พอเดี๋ยวกว่าจะเอาลงกว่าจะอะไรความร้อนมันทำให้สุกใส่ลงไปใส่ไข่ลงไป2 ฟองใส่ไข่ลงไป2 ฟองแล้วก็ตีไข่ให้แตกแล้วก็ตักมาโปะผักกะไข่มันก็จะได้เกาะผักนะพอใส่ไข่ลงไปน้ำแห้งอะไงคะหน้าตาผัดบวบเดี๋ยวจะตักใส่ชามเสร็จแล้วผัดบวบใส่ไข่